สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีชาวแฟนเพจอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ทาง YouTube ศรีสะเกษ Channel นะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่เขื่อนราศีสไลอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งวันนี้น้ำเยอะแล้วนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเปิดประตูระบายน้ำทั้ง7บานพร้อมกันนะครับนี่ครับเขื่อนราศีสไลก็มีประตูระบายน้ำ7บานนะครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับวันนี้เปิดประตูระบายน้ำหมดทั้ง7บานนะครับวันนี้วันที่22นะครับวันจันทร์ที่22กรกฎาคม2567นะครับบรรยากาศหาปลานี่คึกคักมากๆครับนี่ครับบรรยากาศของชาวบ้านมาหาปลานะครับถือว่าคึกคักจริงๆครับคุณผู้ชมดูครับคึกคักนะครับดูชาวบ้านมาหาปลากันมากมายนะครับวันนี้ซึ่งทางโน้นก็เป็นร้านขายปลานะครับคุณผู้ชมครับนี่ชาวบ้านหาปลาได้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับโอ้เยอะมากๆนะครับวันนี้เพิ่นบอกว่าหมานหมานทุกคนนะครับเพิ่นว่านี่ครับนี่คือบรรยากาศนะครับของเขื่อนราศีสไลอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษนะครับเป็นสถานการณ์วันที่22นะครับวันจันทร์ที่22กรกฎาคม2567นะครับคุณฟังคุณเพิ่นก็หาปลาคือกันนะครับพี่น้องครับฟังทั้งด้านอีกฝั่งนึงเพิ่นก็หาปลาคือกันนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับท่ายเขื่อนนะครับบรรยากาศท่ายเขื่อนราศีสไลครับพี่น้องครับคุณล่ะครับพี่น้องครับเพิ่นหาปลากันโอ้มื้อนี้บรรยากาศนี่คึกคักแห้งครับพี่น้องครับมื้อนี้ไปเดี๋ยวผมสิพาทุกท่านนะครับยางชมเบิ่งบรรยากาศของการขายปลานะครับพี่น้องครับเพิ่นมาหาปลากันได้ปลาแล้วเพิ่นก็ขายเลยนะครับพี่น้องครับ อ้าวขายเบิดแล้วตัวนี้เห็นบ่นี่แป๊บเดียวครับเพิ่นขายแล้วครับพี่น้องโอ้ได้ปลาเมื่อบานกินบักย่างหลายเลยเนาะครับเนาะได้ปลาเมื่อบานเออถือว่าคึกคักนะครับพี่น้องครับมื้อนี้บรรยากาศของเขื่อนราศีสไลอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องครับ ขออภัยครับพี่น้องครับแอดมินก็เป็นวัดแน่นิดหน่อยเสียงบ่ค่อยชัดเด้อครับพี่น้องนี่ครับเปิดประตูระบายน้ำทั้ง7บานนะครับวันนี้เขื่อนราศีสไลอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษเฮานะครับพี่น้องครับมื้อนี้คึกคักแห้งครับพี่น้องเพิ่นชาวบ้านเพิ่นมาหาปลากันมื้อนี้คึกคักเลยครับพี่น้องครับผู้ใดอยากมาเบิ่งก็มาได้เลยเด้อครับพี่น้องครับมาเบิ่งน้ำมาเบิ่งบรรยากาศของเพิ่นหาปลานะครับพี่น้องครับนี่นะครับพี่น้องครับผมพามาเบิ่งอีกมุมนึงนะครับพี่น้องครับโอ้หุ่นเพิ่นได้ปลานะครับพี่น้องครับถือว่าปลาหลายนะครับเขื่อนราศีสไลครับพี่น้องครับบรรยากาศนี่คึกคักแห้งครับพี่น้องครับมื้อนี้วันที่22นะครับ22กรกฎาคม2567นะครับมื้อนี้วันจันทร์นะครับเป็นบรรยากาศสดสดร้อนร้อนที่เขื่อนราศีสไลอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษนะครับเหนือเขื่อนนี่ก็น้ำลายแห้งครับพี่น้องครับอ้าวพี่น้องครับมาเบิ่งเหนือเขื่อนเด้อบ้านเมื่อสักครู่นี่พาทุกท่านเบิ่งอยู่ท้ายเขื่อนนะครับพี่น้องบ้านนี่มาเบิ่งเหนือเขื่อนโอ้มีเกาะนะครับพี่น้องครับผลเพิ่นหาปลาอยู่ในเกาะกลางน้ำหน่อยๆนึงนะครับพี่น้องครับอ้าวเอาละครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ